กลับมาช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดใจนะฮะฟังที่ก็บอกว่าเป็นทั้งทายาทเครือซีคอนกรุ๊ปเรียกว่าก็มีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ได้ทุนเก่งด้วยนะฮะได้ทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทจนจบมาทางด้านของฟิสิกส์แล้วก็แมทนะฮะโดยเฉพาะฟิสิกส์เนี่ยก็คือด้านวิทยาศาสตร์ส่วนตัวก็บอกว่าชอบด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็จนทั้งเรียนจบกลับมาหลายคนก็งงนะครับพอจบกลับมาแล้วเจ้าตัวกลับบอกว่าตั้งใจกลับมาเนี่ยสมัครใจเข้าเป็นพลทหารเรือนะฮะทีนี้เรื่องเริ่มน่าสนใจแล้วว่าทำไมถึงสมัครใจเข้ามาเป็นทหารเรือในช่วงนี้เป็นพลทหารเรือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะสามารถนำความรู้ความสามารถที่เรียนเนี่ยมาในต่างประเทศเนี่ยมาช่วยตรงนี้ได้อย่างไรบ้างและสุดท้ายเขาอยากจะเป็นอะไรต่ออยากจะทำอะไรต่อหลังจากนี้พูดคุยกันเลยครับเจ้าตัวเลยนะฮะผมอยู่กับพลทหารสรันซอสดที่กุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลทหารจำเรียกพลทหารจำก็ได้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือวันนี้ท่านมาด้วยเพื่อมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่เข้าไปนะในกรมทหารเรือนะครับพลเรือตรีวิพันธ์ชมะโชติครับสวัสดีครับเป็นเจ้ากรมนะครับเป็นเจ้ากรมนะฮะขออภัยครับเป็นเจ้ากรมอันนี้เรียกว่าเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือนะครับพลทหารจำหลายคนก็สงสัยเหมือนที่เราสงสัยนะว่าเรียนที่สหรัฐกี่ปีครับผมเรียนไปเรียนอยู่ที่สหรัฐก็ตั้งแต่ชั้นไฮสคูลเป็นต้นไปชั้นม.ปลายครับหลังจากนั้นก็ต่อปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโททางนั้นรวมก็10กว่าปีนะครับ10กว่าปีที่จบทั้งตรีทั้งโททางด้านฟิสิกส์ใช่ครับใช่มั้ยฮะแล้วกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกลับมาได้สักปีนึงละครับกลับมาได้สักปีนึงครับผมแต่ล่าสุดตัดสินใจเข้าไปสมัครใจเป็นพลทหารใช่ครับคือเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้รับการผ่อนผันอยู่ระหว่างที่เราไปเรียนถูกต้องไหมใช่ครับแล้วระหว่างที่เรียนอยู่ก็ได้มีการผ่อนผันได้ครับแล้วเราตัดสินใจยังไงอันนี้คือเป็นความตั้งใจของเราเองเลยหรือเปล่าที่เราอยู่ดีๆบอกว่าเราต้องการจะสมัครก็เป็นพลทหารพอผมเรียนเสร็จแล้วกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยการผ่อนผันก็หมดก็เป็นโอกาสที่ดีครับก่อนที่จะมีงานหรือมีความผูกมัดถาวรอะไรที่จะมารับใช้ชาติมันก็เป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะคืนอะไรให้ประเทศชาติของเราด้วยแล้วผมก็ถือว่ามันเป็นโอกาสที่ไปเปิดหูเปิดตาได้พบประสบการณ์อะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเฉพาะว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานเนี่ยการที่มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทยก็ได้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยกำลังของชาติเนี่ยต้องใช้อะไรยังต้องการอะไรเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วเราได้คุยกับครอบครัวไหมคือตอนแรกที่กลับมาเนี่ยครอบครัวเขาว่ายังไงเขาบอกให้เรามาไหมหรือเรามาเองแล้วคุยกันว่ายังไงว่าถึงตัดสินใจมาจริงๆทางครอบครัวเนี่ยคุณแม่ก็กลัวกลัวกล้ากล้าก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับต้องฝึกหนักหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้กลัวต้องฝึกหนักหรือเปล่ากลัวต้องมีความเสี่ยงต้องบาดเจ็บต้องอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ส่วนคุณพ่อผมสนับสนุนเต็มที่ครับหลังจากที่ได้เข้ามาเป็นพลทหารอยู่แล้วเนี่ยทางบ้านก็ได้มีความเข้าใจมากขึ้นว่ามีหน้าที่มีความรับผิดชอบสามารถที่จะให้อะไรกับทางกองทัพเรือได้แล้วทางกองทัพเรือต้องการอะไรจากผมตอนนี้ท่านก็สบายใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องยินดีปลื้มปิติของทางครอบครัวอันนี้เข้ามาสักได้กี่เดือนแล้วฮะผมเริ่มเข้ามาฝึกทหารวันแรกวันที่1เดือนพฤษภาคมนะครับ1พฤษภาคมก็2เดือนกว่าๆแล้วใช่ครับที่เข้าไปครับผมก็คือหมายความว่าทางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้พอแบบว่ากลับมาจากต่างประเทศแล้วมันส่วนใหญ่หลายครอบครัวนะเขาเห็นกลับไปช่วยงานบริษัทที่บ้านไปเป็นทายาทไปต่อยอดอันนั้นเขาไม่ได้บีบตรงนี้ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้บีบครับแถมเขายังเปิดโอกาสที่ให้คนในครอบครัวนี้ออกมาหาประสบการณ์เขาถือว่าการที่ได้มาฝึกงานข้างนอกการที่ได้ไปหาประสบการณ์ที่อื่นการได้ไปเห็นโลกกว้างเนี่ยเป็นการนำเอามุมมองใหม่ๆเข้ามาในครอบครัวซึ่งทำให้มีการวิวัฒนาการเจริญเติบโตของในครอบครัวได้ด้วยนะครับดีเสียยิ่งกว่าดีเสียยิ่งกว่าใช่ครับแล้วเป็นยังไง2เดือนหนักเหมือนที่คิดมากกว่าที่คิดไหมหรือยังไงฮะประสบการณ์ที่ได้มันไม่ได้สบายเหมือนเราไปพักผ่อนเหมือนไปรีสอร์ทหรือไปอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่ไปฝึกทหารเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าภารกิจของทหารเนี่ยมันต่างกับภารกิจของพลเรือนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นมีมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อที่ให้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไปสังกัดต่าง
ในเหล่าทัพทหารเรือแล้วเนี่ยจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆได้ตรงกับหน้าที่การที่จะสร้างมาตรฐานอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการฝึกบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับครับโอ้โหนี่ถามเจ้ากรมหน่อยฮะ เป็นยังไงครับคือหมายความว่าพอพลทหารจำเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้มีพิสิทธิ์อะไรใช่ไหมคือต้องปฏิบัติอะไรในเดือน2เดือนแรกที่ผ่านมาคืองี้ครับตอนแรกที่เราทราบว่ามีพลทหารเกณฑ์ที่สมัครเข้ามาเนี่ยมีโปรไฟล์ความรู้ด้านนี้ใช่เราก็ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นนามสกุลอะไรไม่เราดูที่ประวัติเขาดูที่ความรู้เขาครับพอผมทราบว่าเขาจบด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นสาขาที่เรามีความจำเป็นต้องใช้งานเบื้องแรกเลยผมก็ขอตัวเขาเข้ามาเป็นครั้งคราวเข้ามาเสริมทีมกับงานเฉพาะกิจที่ทางกรมวิสาหทัพเรือทำอยู่แล้วครับครับเพื่อให้น้องเขามีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือแล้วก็ประเทศชาติจะได้มีประโยชน์มาเสริมกองทัพด้วยใช่ครับและการฝึกยังต้องเหมือนเดิมไหมครับใช่ครับคือพอจบงานเฉพาะกิจก็ส่งตัวกลับคืนไปจนกว่าเขาจะครบเทอมในการฝึก3เดือนทีนี้ถึงจะมาอยู่กับกรมวิทยาศาสตร์เต็มตัวใน3เดือนที่เหลืออ๋อหมายความว่าสามเดือนแรกเนี่ยก็ฝึกเหมือนกับเพื่อนๆใช่ครับเป๊ะเลยไม่ได้มีกินนอนอะไรไม่ได้มีอะไรไม่ได้สบายไม่ได้สบายจากคนอื่นเลยครับแต่พอเพียงแต่ว่าพอผมมีงานอย่างเช่นผมจะลงไปตรวจเรือที่สถานีเรือสงขลาครับผมก็ขอตัวเข้ามาร่วมทีมไปด้วยเพื่อให้เขามีประสบการณ์ได้ลงเรือจริงๆเพราะว่าไม่เคยลงเรือรบเลยวันนั้นไปกับผมก็ลงวันเดียว8ลำเลยครับร่วมกันตรวจเรือแล้วก็ระหว่างที่ไปทำงานด้วยกันครั้งแรกเนี่ยก็คุยในรายละเอียดต่างๆพอทราบว่าเขามีความเชี่ยวชาญในด้านไหนผมก็เอาเข้ามาเสริมในทีมงานที่เราทำอยู่สองเรื่องตอนนี้เราเข้ามาช่วยสองเรื่องครับก็หมายความว่าด้วยความที่เข้ามาแบบสมัครใจเนี่ยก็จะปลดประจำการเมื่อไหร่ครับวันที่1ตุลาครับ1ตุลาคมนี้ใช่ครับก็เหลืออีกไม่นานแล้วนะฮะใช่ครับเพราะช่วงนี้ก็ต้องรีบใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถที่เขามีตอนนี้ก็ให้ช่วยกับทีมงานที่ทำเรื่องโปรแกรมการทำนายการเคลื่อนที่ของสารพิษกัมมันตภาพรังสีในกรณีที่ว่ากองทัพเรือจำเป็นจะต้องส่งเรือเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงที่มีภัยจากสารเหล่านี้ก็จะได้ผู้ขับการเรือจะได้ทราบว่ากัมมันตภาพรังสีหรือสารพิษสารเคมีที่มันจะมาตามอากาศเนี่ยมันจะมาในทิศทางไหนมันจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะมาถึงบริเวณที่เรือเราจะเข้าไปเราควรจะใช้เข็มอะไรในการนำเรือเพื่อหลบเลี่ยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดก็ให้เขาไปช่วยเสริมทีมใช่ครับทีมเราก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งใช่ครับก็ได้น้องพลทหารสลันเนี่ยเข้ามาช่วยกับพี่ๆที่เป็นนายทหารของกรมวิทยาศาสตร์ที่ทำงานกันอยู่โอ้ทำงานจริงจังเลยครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสารกำจัดคราบน้ำมันในทะเลครับปกติเวลาน้ำมันในทะเลรั่วเนี่ยก็ฐานเรือก็ไปช่วยหรือที่อ่าวพร้าวเมื่อ2ปีก่อนครับเราก็ส่งทีมเข้าไปครับแต่ทีนี้ว่าเราพบว่าสารกำจัดคราบน้ำมันในทะเลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมของสารเคมีที่มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเราก็อยากจะให้เป็นสารไบโอเป็นชีวภาพล้วนๆเพื่อไม่มีผลกระทบตกค้างกับสิ่งแวดล้อมก็เอาจำมาร่วมทีมด้วยก็มอบอยู่2งานตอนนี้ครับนี่งานใหญ่เหมือนกันนะเป็นไงพลทหารจำพอเราได้ทำงานจริงแบบนี้เขาดึงแล้วมันยากไหมกับสิ่งที่เราได้เรียนมามันก็สนุกสนานนะครับกลายเป็นว่าเมื่อได้ปฏิบัติงานจริงได้ลงภาคสนามได้อะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราไม่เหนื่อยนะครับเมื่อมีอะไรที่มันเหมือนกับว่าได้ส่งคืนได้มอบคืนให้แก่กองทัพเรือจริงๆเนี่ยแล้วมันเป็นสร้างมูลค่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแรงให้ทำไปได้เรื่อยๆนะครับมีพลังตั้งใจทำเต็มที่ใช่ครับนะใช้ความรู้สามารถของเราเต็มที่ครับผมทีนี้ถามนิดนึงว่าอ้าวแล้วถ้าปลดประจำการแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยในใจเราอยากจะทำอะไรต่อแล้วเราเรียนจบมาด้านนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราใจเราอยากทำอะไรฮะผมส่วนตัวแล้ว อยากจะเรียนต่อชั้นปริญญาเอกต่อนะครับแต่ว่าในทหารเรือของกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นกรมที่ใช้ต้องทำงานกับผู้ที่มีการศึกษาแล้วก็ผู้ที่การเล่าเรียนอะไรอย่างนี้เยอะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีทั้งทุนแล้วก็มีความเข้าใจสำหรับคนที่จะศึกษาต่ออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเอกชนนะครับถ้าเกิดว่าจะลาไปเรียนต่อเป็นระยะเวลาหลายปีเนี่ยก็คงต้องลาออกแน่นอนปอเอกยิ่งหลายปีเลยใช่ครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีความเข้าใจด้านนี้เพราะฉะนั้นการเรียนต่อ
แล้วก็การทำงานกับกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ขัดกันครับอ๋อเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าขอทุนได้ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งเรียนต่อเลยจะไปเรียนต่อที่ไหนฮะสายที่ผมชอบเนี่ยครับคือสายฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์หรือสายที่ใกล้เคียงก็ตามซึ่งชั้นหนึ่งในเรื่องสายฟิสิกส์เนี่ยก็คงต้องเป็นสหรัฐนะครับอ๋อก็ต้องอาจจะกลับไปสหรัฐใหม่อีกรอบนึงก็คงจะจากที่เดิมทีอยู่10กว่าปีก็อาจจะได้บวกตัวเลขนั้นขึ้นไปบวกไปอีกหน่อยแล้วกลับมาก็รับใช้ชาติเหมือนเดิมอันนี้ท่านจะกลมถ้าแนวทางนี้เนี่ยถ้าน้องเขาว่าอย่างนี้เป็นยังไงมีความเป็นไปได้ครับก็อยู่ที่ความสมัครใจของเจ้าตัวด้วยแล้วก็รอดูว่าในช่วงที่ยังไม่ปลดประจำการเนี่ยก็อยากให้เขาได้ทำประโยชน์ให้กับกองทัพเรือให้มากที่สุดเพื่อให้ทางผู้บัญชาระดับสูงขึ้นไปเห็นความสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างที่เราอยากได้ครับอย่างเวลานี้ผมก็ให้เขาบรรยายพิเศษในหลายหลักสูตรนะครับล่าสุดนี้เพิ่งบรรยายที่หลักสูตรนายทหารนิวเคลียร์ชีวะของกองทัพเรือที่อบรมให้กับนายทหารจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือครับก็ให้จ้ำไปบรรยายเรื่องแนวคิดของการออกแบบโปรแกรมการคำนวณการเคลื่อนที่ของสารพิษแล้วก็บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์เกาหลีเหนือเนื่องจากว่าจำเขาติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่อยู่สหรัฐอเมริกาแล้วในสัปดาห์หน้าวันที่19-20เนี่ยเราจะเปิดการฝึกบรรเทาสารภัยสารเคมีสารพิษรั่วไหลที่สนามบินอุตภาวตามนโยบายรัฐบาลที่ว่าจะพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจตัวหนอกสนามบินอุตภาวที่กองทัพเรือดูแลเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาก็มีการเตรียมรองรับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการบรรเทาสาธารณภัยเรื่องสารเคมีที่สนามบินเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญก็เอาจ้ำไปร่วมทีมคือหมายความว่าไม่ได้แค่เฉพาะจำกัดเฉพาะกองทัพเรือใช่ไหมฮะครับคือหมายความว่าถ้าสมมตินะฮะผมไม่ทราบว่าสมมติกองทัพบกเขามีความต้องการเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะมาทับถามได้เหมือนกันไหมฮะอันนี้ก็แล้วแต่ทางเจ้าตัวเขาว่าเขาอยากเป็นทหารเรือหรืออยากเป็นทหารบกเพราะว่าผมดูว่าตอนนี้เขาจะอย่างที่เขาพูดตอนต้นว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วใช่ใครๆก็จะอาจจะอยากได้ตัวเขาตัวกันใหญ่แล้วครับอยากเป็นทหารไหมอ่ะถ้าเกิดว่าได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติได้ผมก็ยินดีได้ทุกหนทางแล้วครับทุกหนทางคือเราพร้อมที่จะช่วยเต็มที่ถ้ามันมีประโยชน์แล้วก็เห็นบอกอันนี้จบตีจบโทเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าติดยศนี้ก็คือจะมีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะก็อันดับแรกต้องยื่นเรื่องขอสมัครใจก่อนว่าหลังจากปลดประจำการแล้วจะขอรับราชการต่อครับครับโอ้โหเคยคิดอยากเป็นทหารไหมผมตอนแรกก่อนที่จะสมัครมาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นแค่6เดือนแล้วปลดประจำการก็จบไปนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยที่ความรู้ของผมเนี่ยได้สามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสายที่เรียนมาแล้วก็ซ้ำยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนหมู่มากได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมสนใจมากขึ้นครับอันนี้ก็ขอฝากให้คนอื่นๆที่มีความรู้แล้วก็สนใจอยากจะคืนอะไรให้กับประเทศชาติมั่งครับถ้าเกิดว่าสนใจมาทำงานกับกองทัพไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือหรือเหล่าทัพอื่นๆก็ตามมันมีช่องทางรองรับมันมีโอกาสมากมายแล้วก็มันเป็นความทรงจำเป็นความประทับใจที่ได้สร้างคุณประโยชน์มอบคืนให้ประเทศชาติอย่างนึงด้วยครับนี่เพราะว่าเราคงจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักใช่ไหมท่านเจ้ากรมที่คนที่มีความรู้ความสามารถแล้วกลับมาเนี่ยโอ้โหมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะรับใช้ชาติขนาดนี้แล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในแวดวงอาจจะธุรกิจหรือว่าคนที่เขามองว่าเอ๊ะตกลงแล้วพลทหารจ้ำจะไม่กลับไปช่วยธุรกิจบ้านแล้วใช่ไหมหรือว่าจะเอาทางด้านนี้ตรงไปเลยอันนี้คือเรายืนยันยังไงฮะคือไอ้อันนั้นมันยังอยู่ในอนาคตที่ยังไกลออกไปครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถที่จะจับหนทางแล้วก็เดินควบคู่กันไปได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าในครอบครัวผมหรือครอบครัวอื่นๆที่คล้ายๆกันก็ตามเนี่ยเมื่อเขาอายุมากขึ้นแล้วเขาก็มักจะหาหนทางที่จะมอบคืนไม่ว่าจะทำงานเป็นผ
วกองค์กรพวกมูลนิธิต่างๆ เพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะมอบคืนให้ประเทศชาติให้คนหมู่มากเนี่ยแล้วก็มีธุรกิจมีการทำงานหรืออะไรพร้อมๆกันไปด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันไม่เป็นการขัดกันอะไรแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าเราอยู่ที่ใจเราจะช่วยตรงไหนมันก็ช่วยได้หมดแหละถ้ามีใจมันทำได้หมดแต่ผมยังอยากให้เขาเป็นตัวแทนพูดถึงลูกผู้ชายชาวไทยที่จะต้องครบเกณฑ์ทหารด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ในสังคมไทยเราจะพบว่าคนจะเกรงๆการเป็นทหารเกณฑ์กันจำนะเขาจะเป็นตัวแทนที่เขาจะบอกไปถึงคนอื่นๆทั่วไปได้ว่าใช่การเป็นทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วคนทหารจำก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนี่แหละครับว่าการเป็นทหารเนี่ยเขาตั้งใจเดินเข้าไปเองเลยไม่ได้น่ากลัวตอนแรกก็กลัวๆเหมือนกันคุณแม่ก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมว่ามันจะหนักอย่างก้นอย่างนี้แต่สุดท้ายพลทหารจำก็ผ่านมาได้แล้วก็ยืนยันว่าปฏิบัติไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำอะไรแตกต่างหรือว่าสบายกับคนอื่นเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถของพลทหารจำจะช่วยเหลือกองทัพประเทศชาติได้มากแค่ไหนแล้วก็เอาใจช่วยให้กำลังใจนะครับนี่คือนิวโต๊ะข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมครับมี SMS เข้ามานะครับแสดงความเห็นชื่นชมกันมากมายนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของนิวโต๊ะข่าววันนี้ครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ